ช่วงนี้นะครับเราก็มีลุ้นสำหรับการเล่นสั้นนะของพวกเหรียญมีนต่างๆฉะนั้นผมดูโมเมนตัมของดอจคอยเป็นหลักเลยเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องของ Dogecoin ด้วยกันนะครับเนื่องจาก Dogecoin เนี่ยเขาก็มีเงินสำรองนะของพวกเขาเนี่ยตามข้อมูลของ Portal นะครับข่าวกองจาก Into the Box นั่นเองฉะนั้นปริมาณของผู้เข้าร่วมเครือข่ายเนี่ยโดยตรงเพิ่มขึ้นประมาณ 4.47 ล้านเป็น 4.52 ล้านดอทนะครับในช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับฉะนั้นขอบเขตการที่มีการเข้าในตัวของใช้งานของตัวของบล็อกเชนต่างๆนะครับการพัฒนาดังกล่าวก็มักจะทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับโทเค็นเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงเวลาของเขานะครับฉะนั้นการสะสมเงินทุนสำรองเนี่ยก็ถูกมองโลกในแง่ดีนะนะครับว่าอาจจะเป็นการกล่าวก็ได้นะครับในทางกลับกันนะครับก็อาจจะเป็นอันด้านตรงกันข้ามก็ได้นะครับอาจจะมีการเทขายก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดมองโลกในแง่ดีก็อาจจะเป็นการทำให้ราคาขึ้นไปก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงของการฮาร์ดวิ่งของไลท์คอยนะครับก็เลยอาจจะมีการสะสมแล้วถ้าเกิดราคาไปต่อไม่ได้ก็อาจจะมีการขายทิ้งนะครับฉะนั้นเขาก็มีการพิจารณานะครับโดยรวมว่าปริมาณสำรองของนักขุดดอจคอยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นตามการไหลออกของประมาณ60ล้านดอทนะครับเนื่องจากเหมืองน่าจะมีการขายนะเพราะว่าดอทมันเป็นเหรียญที่เขาเล่นสั้นกันอยู่แล้วในเหมืองนะครับเมื่อต้นเดือนนี้นะครับก็ชี้เห็นว่าในเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวเนี่ยดอทเนี่ยก็ประมาณ10ล้านรายการที่ไหลออกจากที่อยู่เหล่านี้นะครับมากกว่าที่ป้อนเข้าไปนั่นเองนะครับสิ่งนี้ก็ทำให้เห็นนะครับว่านักขุดเนี่ยเริ่มมีการทำการขายดอทเนี่ยออกมาเป็นช็อตๆนะครับก็เลยทำให้ดอทเนี่ยมันไม่ผ่านโมเมนตัมสักทีแต่ผมเชื่อว่าถ้ารอเวลาสักพักหนึ่งนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมเสร็จแล้วเนี่ยนักขุดอาจจะหยุดการเทขายเนาะเพราะว่าการฮาวิ่งของไลท์คอยน์น่าจะจบลงแล้วนะครับฉะนั้นเพียงเดือนเดียวก็ดอทคอยก็ทำอยู่ประมาณ10ล้านรายการที่ไหลออกนะครับเราก็มีการป้อนเข้าไปนั่นเองช่วงนี้มาดูข่าวของฝั่ง Baby Dot ด้วยกันนะครับ Baby Dot ก็น่าจะมีการเพิ่มฟีเจอร์เล็กน้อยคือสามารถที่จะ swap กับเงิน Fiat นะครับแล้วก็ตัวเหรียญที่เป็นคริปโตได้เลยบนหน้า DeFi หรือ Baby Dot Swap นะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มมาแล้วเขาก็จะมีการคิดเปอร์เซ็นต์การเผาด้วยในการทำธุรกรรมแต่ละครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็น DeFi ของฝั่ง Baby Dot เนี่ยแหละนะครับก็น่าสนใจนะว่า Baby Dot เนี่ยก็เราก็รู้แหละนะครับว่าโปรเจกต์เหรียญมีมันก็ไปได้เท่านี้แหละนะครับก็แต่ก็ต้องน่าติดตามอ่ะเนาะเพราะว่าผมดูโมเมนตัมในช่วงนี้มากกว่าของ BNB นะครับถ้าเกิดโมเมนตัมของ BNB เนี่ยเริ่มกลับมา Baby Dot เนี่ยราคาน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญมีมทางฝั่งของเปเป้ด้วยกันดีกว่านะครับในช่วงนี้เปเป้เขาบอกว่ามันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นบูลลิชนะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือบิตคอยด้วยนะครับบิตคอยไม่แทบจะไม่ย่อเลยนะช่วงนี้นะครับดูเหมือนจะขึ้นค่อยๆขึ้นไปนะครับแล้วพอขึ้นในรอบวันนี้นะครับขึ้นแบบไม่ค่อยแข็งแรงด้วยแล้วก็ไม่ค่อยลงด้วยเหมือนกับมีการช้อนไม้เล็กๆๆๆขึ้นไปนะครับโดยที่ส่วนใหญ่นักวิเคราะห์เนี่ยเขาจะมองว่าบิตคอยน์เนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงขึ้นครั้งนี้นะครับอาจจะไปหยุดที่ประมาณ 31,300 ถึง 500นะครับแล้วก็มีการตกลงอีกรอบนึงซึ่งเราก็ต้องดูเหมือนกันว่าทิศทางมันเป็นยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้แหละนะครับจะเป็นวันที่น่าจะมีการเทเนาะเพราะว่าวันนี้ณที่ผมทำคลิปอยู่บิตคอยยังเขียวต่อนะครับแสดงว่าราคาเนี่ยน่าจะมีการไล่ต่อขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับจนถึง 31,500 วัดกันแนวเนี้ยไม่ผ่านก็ตกลงไปอีกนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยบิตคอยน่าจะขึ้นไปไม่ได้แล้วแหละ
นะครับน่าจะต้องตกใหญ่ก่อนนะครับต้องลงมาที่ประมาณ28,800ถึง27,800นะครับประมาณนั้นถึงจะมีการช้อนขึ้นไปด้วยข่าวอาจจะเป็นเรื่องของสปอต ETF ก็ได้นะครับอันนี้เราก็ไม่รู้เอาล่ะนะครับเรามีโปรโมชั่นกระดานอันนึงของ Bitget นะใครสนใจที่จะฝากทั้ง Baby Dot ทั้ง Pepe นะสามารถเข้าไปฝากได้ดอกเบี้ยประมาณ 2.5% เราเขาก็มีระยะเวลาที่กำหนดสนใจนะครับก็สมัครใต้คลิปนี้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับเพราะว่าผมก็ทิ้งลิงก์เอาตรงนี้เอาไว้ให้ท่านลองสมัครดูนะครับก็น่าจะดีนะครับก็จะมีส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นอะไรให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีโปรดีๆอะไรก็มาแนะนำในกลุ่มกันแล้วก็มีกลุ่มที่พูดคุยกันนะครับก็เป็นกลุ่มกระดานบิตเก็ตหรือมิชชั่นนิวมูน VIP ก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้นะครับฉะนั้นเปเป้ตอนนี้พุ่งสูงขึ้นดึงดูดนักลงทุนท่ามกลางโมเมนตัมขาขึ้นนะครับจากในรอบ7วันอยู่ที่ประมาณ 1,772 ที่05ตัวนะผมขอข้ามตรง05ตัวไปเลยนะไปถึงระดับต่ำสุดคือ 1,475 นะครับเปเป้เนี่ยมีการกลับตัวอย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกิจกรรมขาขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับนักลงทุนก็มองเป็นขาขึ้นละกันแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าการเริ่มต้นในการซื้อขายที่ราคา1,475นะครับก็อาจจะเป็นการยืนยันนะครับว่าเปเป้เนี่ยจะเข้าสู่กระทิงอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ผลักดันราคาขึ้นไปที่1,580นะครับบ่งชี้แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นด้วยอยู่ที่โมเมนตัมของบิตคอยน์จากนั้นเขาบอกว่าการซื้อขายจะลดลงในระยะสั้นแต่การที่เปเป้เนี่ยจะไปต่อโดยนักลงทุนเขาก็พยายามที่จะทำให้เปเป้ก็เห็นความแข็งแกร่งของมันจริงๆคือบิตคอยน์มันไม่ได้เทเท่าไหร่ถ้าบิตคอยน์เทโหดนะเปเป้อาจจะลงเพิ่มหรือเพิ่มสูงอีกตัวนะครับการทำธุรกรรมของปาวันนะครับในระบบนิเวศส่วนก็ทำให้เกิดความรู้สึกมั่นใจของนักลงทุนว่าศักยภาพของเปเป้เนี่ยมีการลงทุนถึง $400,000ใน USDC นะครับเพื่อซื้อโทเค็นเปเป้จำนวน263,000ล้านเหรียญ นะครับค่าเฉลี่ยคือ1,519ที่เขาซื้อกันราคานี้นะฉะนั้นปาวานคนนี้ได้ทำเงินนะครับกำไรจากเปเป้ประมาณ 1,408 ETH นะครับประมาณ 2.6 ล้านดอลลาร์จากเปเป้ใช้เงินประมาณ 400,000 นะครับ USDC นะครับมีการเพิ่มประมาณ263ล้านนะครับเปเป้ที่ 1,519 นะครับก็เป็นข้อมูลของเปเป้อันนี้ข้อมูลมาจาก Look on Chain นะครับใน Twitter ก็วันที่11กรกฎาคมปี2023นั่นเองเรามารับชมข่าวทางชิบะดีกว่าชิบะนะครับเราก็มาดูเรื่องของกราฟก่อนเขาบอกว่าชิบะเนี่ยกำลังหลุดพ้นสภาวะตลาดหมีนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องดูราคาบิตคอยว่ามันทะลุที่ 31,500 ไหมหรือ 32,000 นะครับซึ่งถ้าดูตอนนี้ของผมว่าบิตคอยค่อนข้างมีไม้แรงเทรดไม่ได้แข็งนะครับแต่มันมีก็มีการไล่ราคาเหมือนกันมีการไล่ราคานะครับในช่วงนี้ก็คือเหมือนกับมีการช้อนขึ้นไปแล้วก็เทนะครับเป็นวานแค่ไม่กี่กลุ่มนะครับแล้วก็ถามว่ามันโมเมนตัมเป็นบูลลิตได้ไหมนะครับมันพูดยากนะเพราะแรงช้อนน่ะมันไม่เหมือนครั้งก่อนๆที่มันขึ้นไป 31,500 อ่ะมันขึ้นหลอดเดียวใช่ไหมอันนี้มันค่อยๆไล่แล้วก็เทค่อยๆไล่แล้วเทเหมือนวานน่ะนะครับพยายามเก็บของเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนเทขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทำให้บิตคอยน์เนี่ยดูยากนะครับฉะนั้นชิบะเนี่ยเขาก็คงมีการเทียบตาม BTC เหมือนกันนะครับเราก็ข่าวเนี่ยคงจะเอามาอ้างอิงจาก BTC เป็นหลักแหละซึ่งเราก็ต้องดูตลาดว่ามันจริงหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าตอนนี้มันก้ำกึ่งคือวัวและหมีนะครับในตลาดคริปโตดูเหมือนว่าชิบะอินุ
เขาไปไม่รอดนะนะครับแล้วก็จะเป็นตลาดนี้ด้วยฉะนั้นเหรียญชิบะต้องเผชิญความพ่ายแพ้เมื่อเร็วนี้นะครับคือฝ่าวงล้อมไปไม่ได้สักทีเลยผ่านแนวต้านไม่ได้ถูกปฏิเสธตลอดนะครับฉะนั้นต้องลองดูเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าหลังจากที่ราคามันลงไปคือไม่สามารถผ่านแนวต้านได้ชิบะอินุได้เผชิญกับการถอยกลับเล็กน้อยด้วยนะครับคือไม่มีการเทลงไปมากกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญคือต้องทราบว่าการที่ชิบะอินุเนี่ยราคาต่ำลงเนี่ยนะครับยังไม่สมบูรณ์หมายถึงว่ามันยังไปต่อได้เพราะมันมีคนคุมราคาไว้ที่ฐานอยู่นะครับซึ่งบ่งชี้ว่าชิปเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในกำมือนะครับของตลาดหมีจริงๆนะในช่วงนี้อย่างสมบูรณ์ด้วยคือยังสรุปไม่ได้หาข้อสรุปไม่ได้ฉะนั้นปริมาณการซื้อขายโทเค็นก็ยังคงบ่งชี้ว่าชิบะมีโอกาสนะครับที่จะต้องฝ่าวงล้อมแต่คงต้องใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะเลยเรามาดูดัชนีค่าความสัมพันธ์ของ RSI ด้วยกันบ่งชี้โมเมนตัมนะครับที่เป็นกลางนะก็คือว่าบอกไรมากไม่ได้นะครับว่าตกลงแล้วตอนนี้หมีหรือกระทิงกันแน่นะครับอ่ะเรามาดูฝั่งของอีเธอเรียมมั่งนะครับซึ่งอีเธอเรียมเนี่ยเป็นตัวกำหนดเป็นตายของราคาชิบะอีเธอเรียมเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นได้นะครับซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลอันดับ2มูลค่าการตลาดโดยรวมนะครับ Market Cap อาจพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางเป็นขาขึ้นอีกครั้งเขาดูตรงนี้นะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของตลาดเนี่ยล่าสุดก็ชี้ให้เห็นว่าตำแหน่งปัจจุบันของอีเธอเรียมอาจปูทางไปสู่การขาขึ้นครั้งใหม่และเป็นไปได้เหมือนกันที่จะพาชิบะขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้มันก็มีหลายๆเหรียญเหมือนกันอย่าง Luna อย่าง BNB นะครับที่บ่งบอกนั้นตรงนั้นเหมือนกันว่าเอ้ยตอนนี้เข้าใกล้เข้า Alcoin Season ขนาดย่อมละนะครับเขาก็เลยเอามาเทียบกันว่าถ้า Ethereum ไปได้ Shiba จะต้องไปได้แน่นอนถึงแม้ว่าตอนนี้ Ethereum จะมีความผันผวนนะครับอย่างเยอะอะไรก็ตามผมขอไม่เจาะรายละเอียดของเหรียญ Ethereum ละกันนะครับว่าตัวของอีเธอเรียมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เจาะเหรียญใหญ่นะครับแล้วกลัวมันจะยาวไปด้วยนะเรามาดูเรื่องของวานด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเกี่ยวกับชิบะอินุนะใช้ข่าวแบบเดิมก็คือมีการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้นถึง 383% คิดมูลค่าประมาณ 22.71 ล้านดอลลาร์นะครับข้อมูลนี้มาจาก Into the Block นะครับก็บอกว่า Into the Block มีการโอนเงินประมาณ 100,000 ดอลลาร์นะครับแล้วก็สูงสุดในรอบ7วันในวันที่7กรกฎาคมก็มีธุรกรรมชิปเนี่ยอยู่ 6.36 ล้านรายการนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเหรียญอื่นๆนะก็ขอตัดข่าวไว้ตรงนี้นะครับในข่าวนี้แต่เพียงเท่านี้เราไปดูข่าวต่อไปกันดีกว่าอันนี้นะครับเป็นข่าวของ Dogpad Finance เขาบอกว่าตั้งใจจะเผาชิบะนะครับและโบนด้วยก็คือเอาโบนเนี่ยเขาจะซื้อโบนเข้าไปเพื่อจะเผาชิบะนะครับและก็โบนจำนวนมากย้ายจากอีเธอเรียมไปยังชิบะเรียมนะครับเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยมันอยู่ในเครือข่ายของอีเธอเรียมนะครับแล้วเขาจะแตกเป็นเครือข่ายของชิบะแล้วเรียบร้อยนะครับเขาก็ย้ายโบนมานะครับก็เหมือนกับว่า Dogpad เนี่ยพยายามกาวนะตัวเหรียญโบนนะครับซึ่งผมก็คิดว่าในปีนี้น่าจะทำราคาได้สักนิดหน่อยคงราคาคงไม่ได้ไปอย่างที่ผมพูดแหละนะครับตัวของโบนเนี่ยเพราะว่าผมดูแล้วว่าค่อนข้างยากนะครับแต่ก็เอาแหละนะครับก็น่าสนใจอุปทานมีแค่100ล้านนะครับนะครับก็ถ้าถามว่าไปได้ไกลไหมผมว่าถ้าถ้ามีแคชโฟลว์จริงๆนะครับมีกำลังซื้อจริงๆโฟโมกันจริงๆแล้ววานตัวใหญ่ๆเอาเรื่องนี้มาโฟโมด้วยผมว่าน่าสนใจนะครับแต่ถ้าเกิดวานตัวใหญ่ไม่ได้สนใจขนาดนั้นคือจบครับบน
อยู่แค่ไม่เกิน20 ดอลลาร์แน่นอนนะครับก็ต้องดูด้วยกันนะว่ามันเป็นยังไงอ่ะโอเคนะครับเราก็มาอีกข่าวหนึ่งนี่ก็คือเหรียญลีชนะครับจดทะเบียนในกระดานบิตทัวร์นะครับแล้วก็จะมีการซื้อขายเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นลีชนะครับที่จะมีคู่เทรดเป็น USDT นะครับก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี้วันที่12 กรกฎาคมนะครับประมาณ10 โมงเช้าทางบ้านเราก็น่าจะพรุ่งนี้นะครับในข่าวนี้ก็น่าจะเป็นข่าวย้อนหลังฉะนั้นการถอนเงินก็จะเปิดให้ใช้นะครับเวลาประมาณ10 โมงในวันพฤหัสบดีที่13 กรกฎาคมลิสนะครับเขาก็พยายามที่จะให้อุปทานแค่แสนเดียวเองมั้งนะครับรู้สึกนะครับเพื่อจะทำให้ราคาเนี่ยของเหรียญในเครือข่ายเนี่ยไปได้อย่างบิตคอยน์นั่นเองนะครับคล้ายๆกับเหรียญพวก Wi-Fi เยนเครือข่ายเยนไฟแนนซ์อะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือทำอุปทานมาน้อยเพื่อจะขายเหรียญนะครับและเก่งกำไรเหรียญที่มันจะเก่งกำไรง่ายนะครับแต่ก็ต้องย้ำแหละนะครับว่ามันก็ต้องเป็นวานจริงๆอ่ะที่จะเข้าไปถือนะครับไม่ใช่เมาทั่วไปหรอกนะครับเพราะว่าเหรียญมันราคาแพงมาดูข่าวเรื่องของอัตราการเผาไหม้นะครับประมาณ 8,991% เนื่องจากอาไคโทเค็นเผาผ่านชิบะนะครับอินโนจำนวน804 ล้านนะครับโดยน่าจะเป็นโทเค็นที่อยู่ในเครือข่ายของเรียวชินะครับก็ไม่อยากจ่อรายละเอียดข้อมูลอะไรมากนะครับก็เขามูลค่าประมาณ 9,000 ดอลลาร์นะครับไม่น่าจะเกี่ยวเรื่องของราคาอะไรแต่ว่าที่พูดตรงนี้คืออยากให้คนติดตามเอาละกันว่าลองดูละกันสำหรับเหรียญนี้นะครับใครคิดว่าเป็นเหรียญต้นน้ำลองดูนะครับเหรียญอาคานะครับอาไคนะ AKAI แล้วก็โทเค็นนะครับก็สามารถถือได้ยาวๆนะก็อย่าเพิ่งไปหวังรวยนะครับก็ถือแบบนานๆนะครับถ้าเกิดจะถือก็ไม่ควรจะเกิน100 ดอลละกันแล้วก็มีอีกข่าวนะครับว่าชิบะอินุเนี่ยเผาจากส่วนที่เป็นของทีมงานของชิบะนะครับจำนวนประมาณ 1.362 ล้านล้านนะครับถูกเผาไปยัง Dead Wallet นั่นเองนะครับข้อนี้มาจาก Arcam Blockchain นะครับก็มีการระบุว่าไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับประมาณ 1.362 ล้านล้านนะครับก็ประมาณนั้นก็เป็นรายละเอียดสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการเผาแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับก็มีการเบิร์นประมาณ600ล้านโทเค็นนะครับตรงนี้เบิร์นนะครับเขาก็บอกว่ามันจะเป็นอะไรต่อนะครับเนื่องจากชิบะอินุมีการเพิ่มขึ้น 13% การเผาก็ต้องเพิ่มมากขึ้นชิบะอินุได้ประกาศการเบิร์นโทเค็นประมาณ600ล้านผ่านทาง Twitter เมื่อวันอังคารที่11 กรกฎาคมข้อมูลออนไลน์นะครับเราก็เห็นแล้วว่าเขามีการโพสต์ไว้นะครับก็คือช่วงนี้เขาเร่งการเผาแล้วผมก็คิดว่าน่าจะใกล้เวลาของอีเธอเรียมด้วยจริงๆนะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะประมาณสิงหาถึงกันยานี่แหละนะครับอีเธอเรียมจะมีการเคลื่อนไหวสักครั้งหนึ่งนะครับที่แรงๆนะฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเหรียญพวกชิบะพวกอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่ม Shiba Pepe Dogecoin นะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกระดาน BitGet เอาไว้ด้วยนะครับใครสนใจในการฝากดอกเบี้ยพวกเหรียญมีมต่างๆ Dot Baby Dot นะครับ Dogecoin Shiba Pepe อย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปฝากได้นะครับก็ดอกประมาณ 2.5% อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สนใจก็สมัครใต้คลิปนี้นะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้อมูลโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและเราก็หวังว่า Shiba Inu จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยน์ในมือสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีพรุ่งนี้นะครับเหรียญ BGBนะครับก็ทำการ staking เหรียญ BGB คือเหรียญกระดานของ Bitasa นะซึ่งผมเชื่อว่าการเติบโตเนี่ยเขาจะเติบโตได้เรื่อยๆเลยนะครับในช่วง
จะเข้าสู่ตลาดกระทิงเนี่ยเป็นช่วงที่น่าสนใจในการทำการเซฟเนาะเพราะเขาคิดการเซฟนะครับอย่างน้อยคุณได้ดอกเบี้ยประมาณ2%นะครับซึ่งเขาก็จะมีการกำหนดว่าคุณจะสเต็กจำนวนของ BTB เท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของวิดดออะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมีเลเวลในการให้คุณนะครับว่าจะมีการเพิ่มอัตราส่วนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นเหรียญ BGB เนี่ยผมว่าไม่พลาดเลยนะผมว่าน่าผมน่าจะใส่สัก100 BGB เข้าไปนะครับหรือประมาณสัก100,000 BGB นะนะครับในการฝากนะเพราะว่าเป็นเหรียญที่น่าสนใจนะในการเติบโตนะครับแล้วผมก็ทำการสเต็กเอาไว้นานๆแน่นอนนะครับเพราะผมเห็นการเติบโตของตลาดกระทิงในอนาคตหลังอาวิธี